ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ของผมในวันนี้จะพูดถึงนางนาคพระโขนงละครช่อง3เรานี่แหละครับมันมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปมากพูดตรงๆเลยนะฮะเราดูแม่นาคพระโขนงเรียกว่าแม่นาคพระโขนงก็แล้วกันมากันไม่รู้กี่ซีรีส์กี่ตอนกี่ห้วงกี่อะไรก็แล้วแต่จะเล่าเรื่องเหมือนกันหมดแต่นางนาคพระโขนงจับตอนตั้งแต่เรายังไม่เคยเห็นเขาเป็นผีเลยยังไม่รู้เลยว่ายังไงเขาเป็นใครตอนวัยรุ่นเขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงได้รักกันและรักกันเพราะอะไรยังไงใครเป็นใครนี่คือนางนาคพระโขนงใหม่ของเราซึ่งเป็นของค่าย Mind at Work เอามาทำได้อย่างงดงามมากและได้ใจหลายๆอย่างหลายๆเรื่องด้วยกันแล้ววันนี้ผมโชคดีมากได้ตัวเอกทั้ง2ตัวมาร่วมรายการกับผมเลยนะฮะเพราะถ้าเกิดว่านางนาคมาคนเดียวพี่มากไม่มานี่ผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะครับวันนี้เป็นโชคดีของผมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณยี่หวาและคุณจ๊อบจากนางนาคพระโขนงครับสวัสดี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 ครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยขอบคุณนะคะยี่หวาปริยาการนะคะยี่หวาและคุณจ๊อบก็ทัชพลนะครับผมเฮ้ยจ๊อบไปทำอะไรมามันหล่อขึ้นอ่ะขอบคุณครับอาทักยี่ทุกรอบเลยดีใจก็มันหล่อขึ้นจริงๆมันหล่อขึ้นจริงทำอะไรหรือเปล่าถามจริงๆไม่เลยครับหน้าปกติอย่างนี้เหรอมีแต่แก่ขึ้นทุกวันหลุดหัวเฮ้ยมันหล่อขึ้นหล่อขึ้นจริงๆเลยมีหนูนั่งข้างก็เสริมเขาอ๋อเสริมใช่ไหมนี่นึกคิดข้อนี้เออลืมไปใช่ไหมลืมไปเลยยี่หวาสบายดีนะลูกสบายดีค่ะถามก่อนเลยคำถามแรกวันแรกเลยที่เขาบอกว่าเรียกหนูนะเป็นนางนาคพระโขนงรู้สึกอะไรมันเกินความคาดหมายค่ะคือเรื่องนี้เป็นตำนานอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจกดดันคือมันมาแบบรวมๆทั้งพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันหมดค่ะแล้วรู้ไหมว่าผู้จัดคือคุณแป๊บค่ะเขาเป็นคนเลือกเราคือจริงๆเคยร่วมงานกับ My At Work มาแล้วรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ดีใจที่คุณแป๊บเลือกแล้วก็ไว้วางใจให้ได้เล่นบทนี้ค่ะเขาเลือกเราเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกเป็นผีเขาบอกเป็นผีเป็นผีก็เป็นผีที่น่ากลัวผีที่ดูแล้วก็เวลาบทจะสวยก็สวยคือสามารถรับอารมณ์ได้ทั้งสองอารมณ์แล้วเขาเคยเห็นงานมาตอนนั้นเล่นอะไรกับเขาเหรอพูดแม่น้ำโขงน่าละพูดแม่น้ำโขงแล้วเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แล้วมันติดอยู่ในใจเขาอู้นานมากนะมันติดอยู่นานเลยนะพอจนเขาทำละครเรื่องนี้เขาก็เลยเลือกเรามาเราบ้างรู้สึกยังไงการได้เป็นพี่มากซึ่งพี่มากแต่ละคนในวงการคุณนับได้เลยนะแต่ละคนนี่สุดติ่งกระดิ่งแมวทั้งนั้นถูกไหมเออรู้สึกไงตอนแรกกดดันครับตอนแรกก็แบบยังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะเป็นพี่มากยังไงเรื่องราวมันจะไปในทิศทางไหนนี่ครับแต่พอรู้ว่าเอ้ยนางหน้าของเราคือยี่หวาซึ่งเราเคยผมเคยเล่นกับยี่หวาเรื่องแรกบอกเอ้ยเอาวะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวลุยกับยี่หวาอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราได้มาเล่นจริงๆมันก็มีมิติมีอะไรที่ทำให้เราได้เดินทางกับตัวละครมันก็ดีใจครับสุดท้ายได้มาเล่นครับผมแต่พอเห็นบทปุ๊บเฮ้ยบทมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยใช่ครับไม่ใช่เลยนะใช่ครับมันกลายเป็นบทที่ไปเล่าเรื่องมาก่อนที่จะมามีเรื่องโศกนาฏกรรมอย่างนี้มันมีอะไรมาก่อนชอบไหมชอบครับคือสำหรับนักแสดงมันช่วยเราด้วยครับในการแบบเล่าเรื่องใช่ไหมใช่ผู้ชมตามเราไปได้ทุกขั้นตอนใช่เออเนี่ยคือเหมือนมันก็เสริมแบ็กสตอรี่ให้กับนักแสดงด้วยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงรักกันขนาดนี้เขาผ่านอะไรมากันมาด้วยทั้งเยอะทั้งแย่พาอะไรกันมาแบบหนีกันมามันมีความแบบต่อสู้กันมามันเลยทำให้เชื่อในความรักของพี่มากับนางนาคมากขึ้นต้องแคสก่อนหรือเปล่าครับตอนนั้นมีไปเหมือนมีเวิร์กช็อปค่ะมีเวิร์กช็อปไปทำเวิร์กช็อปไม่ได้แคสเลยนะเรื่องนี้เขาเลือกเลยนะเนี่ยเลือกจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเขาเลือกเลยแล้วก็เอาไปทำเวิร์กช็อปอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับไปทำเวิร์กช็อปยากไหมยากค่ะยากยังไงของยี่หวายากยังไงคือมันยากอันดับแรกก็คือทำมาหลายเวอร์ชันแล้วแล้วเราก็เสพมาประมาณหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่การที่เราต้องมาทำในเวอร์ชันเรามันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงในการที่จะแบบคุมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่โชคดีก็คือทางผู้จัดเองก็จัดเวิร์กช็อปให้ทำให้เราสองคนเข้าถึงตัวละครได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนั้นเราได้เปรียบตัวละครเป็นเหมือนสัตว์ค่ะยังไงอ่ะก็อยากรู้ว่าแบบตัวละครของแต่ละตัวจะเป็นสัตว์อะไรสำหรับนางนาคแล้วค่ะเป็นนกที่อยู่ในกรงอ๋อแล้วคุณเป็นหมาโกลเด้นทำไมจะเป็นโกลเด้นหรือทิปเปอร์คือตอนนั้นเหมือนด้วยครูเวิร์กช็อปแล้วเขาบอกว่าด้วยที่เรื่องมันเป็นพีเรียดครับแล้วเราจะแบบไปใส่มายด์เซตคนในยุคนั้นโดยที่เห็นภาพเลยมันยากเขาเลยแบบให้เราลองแบบคิดเป็นสัตว์ไปเลยเราจะได้แบบมีแววตามีบุคลิกที่มันแบบสามารถเรารีเลทได้เลย
ได้ผลก็จะได้ผลครับคือผมก็จะเป็นเหมือนพี่มากก็จะเป็นคนที่แบบจริงใจซื่อๆตาก็ต้องห้ามมีเด็ดมากเว้ยให้ครูคนนี้เก่งเว้ยคือเขาบอกให้ชัดเจนเลยว่านึกถึงโกลเด้นรีทรีเวอร์มันจะมองตาออกไปได้เลยเพราะมันซื่อสัตย์มากๆเลยนะมาแล้วมันดูใสสะอาดมากใช่ครับอ๋อพี่มากในเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจะเป็นฟิลนั้นครับคือต้องห้ามคิดมีอะไรในตาเยอะแล้วเราเป็นนกทำไมอะแล้วเป็นไงอะเล่นเป็นนกฉันก็งงเล่นยังไงวะเป็นนกในกรงด้วยนะนกในกรงยังไงอะนกในกรงเนี่ยเหมือนเปรียบเทียบกับการที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างดีก็คือไม่เจอสภาพแวดล้อมที่ใช้ชีวิตลำบากแต่ต้องอยู่ในขอบเขตทีนี้มันก็จะมีพาร์ทที่ออกมาจากพ่อแม่นั่นก็คือจะเป็นนกอีกแบบหนึ่งมันก็จะลำบากลำบนหากินเองมันจะไม่เหมือนว่ามีคนเอาอะไรมาให้กินตลอดเวลาใช่ค่ะและจริงๆแล้วเวอร์ชันนี้เห็นชัดเลยว่าแม่นาครวย ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนางนาคนี่เขารวยนะเขาเป็นคนรวยในขณะที่พี่มาก ชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาเลยใช่ไหมต้องมาอยู่ด้วยกันต้องมาอะไรกันมารักกันเวลาเล่นด้วยกันเลิฟซีนยากไหมครับถามยี่หว่าไม่ความรู้สึกอยากรู้จริงๆยากยังไงยี่หว่าสนิทกันเกินอ๋อสนิทกันเกินใช่ยากไหมยากครับจริงๆคือผมจำได้ตั้งแต่เรื่องแรกที่เคยเล่นด้วยกันอ่ะผมเกรงยี่หว่ามากตอนนั้นกังวลมากแล้วยิ่งเล่นหลายเทคยิ่งเกรงใจยิ่งเกรงก็เลยมาเรื่องนี้ที่เกรงที่กังวลมากเรื่องแรกเลยที่เล่นกับเขาอ่ะเพราะเรามันชอบยืนบังกล้องเขาใช่ไหมล่ะตลอดเวลาเลยตลอดเวลาครับกล้องด้วยไฟด้วยทุกอย่างอะค่ะทุกอย่างในตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นเพราะฉะนั้นมาเจอความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาเฮ้ยจะทำอีกว่าแต่มันไม่เป็นแล้วตอนนี้มันเคี่ยวซะขนาดนี้ใช่ครับก็จริงๆก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอยี่หว่าอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นเราแค่พะวงกับการที่จะเอาตัวรอดในซีนอะก็เหนื่อยแล้วแต่ตอนนี้พอเหมือนเราพอเราเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งเราก็จะมีสเปซในการโฟกัสกับงานครีเอทงานได้มากขึ้นเขาชมคุณนะว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุกใช่ใช่ป่ะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนสนุกสนานสนุกเกินใช่ไหมสนุกเกินค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วบางวันในกองนี่หนูแทบจะเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะโอ้อันนี้เป็นเหมือนข่าวเคราะห์หนูอะค่ะเออทำไมอะถ้าเขารวมๆกันกับแก๊งเพื่อนนี่คือหนูต้องออกไปนั่งทานข้าวคนเดียวเธอเขาไม่ให้หนูร่วมโต๊ะอ๋อคือแบบออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอออกไปเลยแล้วเป็นเหมือนบอยแบบแก๊งบอยๆอ่ะที่แบบว่าเอ้ยออกไปเลยคือมีแค่2ช้อยว่ายี่หว่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในกองหรือต้องเบนเป็นผู้ชายด้วยประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะโดนหน่อยนึงก็จะโดนแกล้งลึกจริงๆความเป็นอยู่ในกองถ่ายความรู้สึกกับคนอื่นๆในกองถ่ายร่วมกันตั้งหลายคนนะครับอย่างเท่งนี่ใครเล่นอาร์ตใช่มั้ยเท่งพี่อาร์ตครับอาร์ตเล่นเป็นไงเท่งนี่เป็นเพื่อนคุณถูกไหมใช่ครับเป็นไงโอ้ทำโอ้โหเลยคืออะไรคือแก๊งเพื่อนผมจะมี4คนแล้วแต่ละคนนี่คือคาแรคเตอร์แทบไม่ซ้ำเลยครับแล้วอย่างเท่งนี่เขาจะเป็นตัวแบบตัวหัวโจคืออาร์ตนะฮะคืออาร์ตโอเคเป็นหัวโจเป็นหัวโจเขาจะเป็นแบบคิดแต่ไม่กล้าทำแต่จะเป็นชอบเจ้าพ่อไอเดียคิดว่าแบบแผนเนี้ยโหเอารอดแน่นอนอะไรเงี้ยเจ๊ง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 จะเป็นตัวติดพนันครับและทุยใช่ไหมทุยครับทุยเล่นโดยพี่ดาครับดาเป็นไงโอ้โหไอ้ตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนลูกคู่กับเท่งคือคนนี้ปุ๊บคนนี้จะมาเสริมสุดท้ายพากันพังใช่ใช่คุณคบแต่เพื่อนดีๆนั่นเลยนะและแต่ละชื่อก็เหลือเกินจริงนะอีกคนนึงก็ทิ้งเงี้ยทิ้งครับทิ้งในเรื่องนะฮะเล่นโดยแคร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงเขาจะเป็นสายธรรมะธรรมโมครับก็จะเป็นอารมณ์แบบเด็กที่โตในวัดจะสายแบบพอเจอเรื่องอะไรเงี้ยสวดมนต์ไว้ก่อนเอาทางธรรมเข้าช่วยธรรมะธรรมโมแต่กลัวผีนะกลัวผีแต่กลัวผีสุดๆเลยนะฮะมาเหลือเชื่อแล้วสุดท้ายคือชื่อทึมทึมทึมตามชื่อเล่นโดยน้องแก๊บน้องแก๊บครับได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นคุณอยู่กับ4คนนี่มีความสุขมากๆมีความสุขมากจริงๆครับมีความสุขมากๆเข้าฉากด้วยกันเป็นไงครับเหนื่อยหนูเหนื่อยมากเลยเหนื่อยเลยเหรอเพราะว่าเขาเล่นเกินความคาดหมายมากๆอ๋อเหรอซ้อมอีกอย่างแสบใช่มั้ยซ้อมอย่างเล่นอย่างใช่มั้ยไอ้พวกตัวแสบพวกนี้แล้วหนูคือต้องห้ามขำเพราะว่าหนูเป็นแบบเป็นผีไม่ตลกด้วยเออผีจะตลกด้วยได้ไงแต่เขาเล่นตลกกันมากค่ะยังมีคนอื่นอีกตั้งหลายคนใช่ไหมมีแชมป์มีอะไรใช่ไหมมีแชมป์น้องแก๊ปหญิงเนาะแก๊ปหญิงที่มีชื่อเฟชเออแล้วก็ยังมีตัวแสบอีกตัวหนึ่งไม่ได้แสบอย่างนั้นนะหมายถึงว่านี่คือสุดยอดของนักเล่นโย่งโอ้โหปรมาจารย์เชิญยิ้มโอ้โหหรือเชื่อไหมมันไหมมันค่ะเข้ากับพวกเขาแล้วมีความสุขเลยนะครับงั้นมาถามก่อนว่าเวลาที่มันมีความสุขไปแล้วถามว่าเรื่องเล่นยากบ้างเรื่องนี้เล่นยากเพราะอะไรครับตอนแรกผมคิดว่ายากครับอ่ะตอนแรกผมพูดจริงๆว่าผมกังวลมากเพราะว่ามันมีหลายฉากที่เป็นซิกเนเจอร์เนาะเป็นฉากที่แบบเราต้องไปให้ถึงอะไรเงี้ย
แต่กลายเป็นว่าหลายๆฉากมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วก็มีเมจิกโมเมนต์เยอะมากอย่างบางฉากแบบผมเคยตอนนั้นไปถ่ายกันอยุธยาไปต้องไปค้างกันขับรถกลับที่พักนะครับแก๊ปอะที่เล่นเป็นทึมครับนั่งพูดถึงฉากที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนั่งร้องไห้บนรถเหรอบอกว่าอินมากพี่เมื่อกี้ผมอินมากจริงๆแบบแล้วผมพอเขาพูดผมก็อินตามด้วยความอินเพราะอะไรอ่ะมันฉากนั้นมันเศร้าหรืออะไรฉากนั้นมันเศร้าครับเศร้ามากเขาเป็นแค่คนดูเขายังสามารถรู้สึกอย่างนั้นได้ใช่คือเหมือนด้วยเพื่อนที่ผมเล่าคาแรคเตอร์ไปเมื่อกี้มันมีความแบบเปิ่นๆโก๊ะบ้าๆบอๆกันแต่พอถึงฉากที่เพื่อนมันซีเรียสกันครับแล้วมันเศร้าด้วยกันมันเลยกลายเป็นทวีคูณในความรู้สึกอุ้ยดีจังเลยก็เลยเป็นความรู้สึกที่ดีว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วเว้ยเราเล่นอย่างนี้ได้ผู้ชมก็อาจจะรู้สึกอย่างนี้กับเราด้วยสำหรับคุณจริงๆฉากไหนยากที่สุดยากที่สุดสำหรับคุณฉากสุดท้ายเลยละกันฉากที่แบบต้องจากกันจริงๆลากันจริงๆมันเป็นฟีลลิ่งที่ผมในฐานะนักแสดงครับยังไม่เคยไปถึงเลยแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยตั้งแต่เราเล่นละครมาฉากเนี้ยเศร้าที่สุดแต่เราเคยเล่นจริงเหรอเพราะว่าอย่างบางเรื่องอาจจะเป็นการอกหักแบบว่าเขาไม่รับรักเราหรือแบบพ่อแม่กีดกันอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันตายจากทั้งลูกทั้งเมียอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบโอ้คิดแล้วมันยังแบบขาดใจจริงฉากนั้นเลยมันยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เลยใช่ครับคุณตาคุณบ้างโหยากไหมความยากคือทุกคนรู้ตอนจบอยู่แล้วตำนานถูกเล่าไว้อยู่แล้วดีจริงมันจะยากตรงที่แบบเราจะทำยังไงให้คนเขามาอินกับเราได้ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะหนูก็ใช้ทุกอย่างสุดฝีมือเพื่อที่จะแบบว่าเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดค่ะตัวนี้ตอนนี้ฉากนี้ฉากเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยที่พูดเนี่ยคนละฉากคนละฉากของคุณฉากนั้นของผมฉากตอนลาตอนลาแต่ตอนลาเห็นด้วยค่ะตั้งแต่เล่นกับจ๊อบมาก็รู้สึกว่าฉากนั้นเราสองคนคอนเนคกันที่สุดมันเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากใช่แต่คุณมันเจ็บปวดกว่าเพราะคุณกลัวความสูง และแม่นาคนี่เรียกว่าท่าที่เท่ที่สุดท่าที่เป็นซิกเนเจอร์ที่สุดต้องห้อยหัวบนเพดานค่ะยังไงอ่ะก็ห้อยหัวกับแบบห้อยหัวลงมาแล้วคุณกลัวความสูงไหมหนูเป็นคนกลัวความสูงตรงๆถ้าสมมติว่าขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยค่ะกลัวหรือที่อะไรที่แบบเป็นด้านตรงอย่างเงี้ยจะกลัวมากแล้วพอต้องเข้าฉากนี้รู้สึกไหมทั้งกองเป็นกังวลกับหนูหมดค่ะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นหนูแล้วก็จริงๆก็ซ้อมก่อนตอนแรกขาสั่นนะคะคือมันแค่ขึ้นไปตรงๆก็กลัวแล้วอันนี้คือกลับหัวด้วยเขาผูกเราไว้หรือไงจริงๆมีเซฟตี้ค่ะเป็นสลิงแล้วมาลบทีหลังแล้วก็ไม่แล้วก็มาลบทีหลังใช่ค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะหนูคิดแค่ว่าบทหนูอ่ะจะต้องห้ามพลาดเพราะหนูขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อแป๊บนั่งอยู่แป๊บอย่าไปเชื่อไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแป๊บคิดอะไรรู้ป่ะแป๊บสลิงอย่าขาดนะสลิงอย่าขาดนะหนูทำทุกอย่างห้อยพระขึ้นไปด้วยโอ้โหแป๊บดูสิเป็นผีห้อยผ้าแป๊บอย่างนี้ใช้ได้เหรอก็เอาทุกอย่างเอาทุกอย่างค่ะมันสูงมากไหม6เมตรค่ะแล้วบทพูดยาวไหมยาวยาวมากแล้วบทพูดถ้าผิดก็คือเทคเอาใหม่หมดแล้วมีกี่กล้องมีมุมแคบมุมกว้างแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมพิเศษ3ตัว3ตัวคอยจับอยู่ค่ะเป็นไงอ่ะดูแค่คิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จโอ้เมื่อไหร่จะเสร็จแล้วฉากที่จะต้องจากลาจากเขาล่ะฉากโบสถ์ใช่ไหมฉากมีฉากตรงจากลาอันหน้าโบสถ์อันหน้าโบสถ์คือเขารู้แล้วอันนั้นเป็นตามกลับค่ะก็มันเหมือนเรียกให้เขาออกมาใช่ไหมเรียกให้เขาออกมาจากโบสถ์ใช่ไหมแล้วมันแบบเหมือนมันเสียใจมากอ่ะที่ฉากนั้นเท่มากเธอรู้อ่ะเธอรู้ไหมเธอเท่มากอ่ะอันนั้นร้องจริงไหมร้องจริงร้องจริงเลยใช่ไหมมันรู้สึกอะไรขนาดนั้นแล้วมันถ่ายมาแล้วมันแบบยืนตรงนั้นแล้วก็เขาไม่ออกมาคือหนึ่งเราเข้าไม่ได้เธอนึกถึงไอ้เปิร์บอ่ะเนี่ยนึกถึงไอ้เปิร์บอ่ะเรียกไอ้เปิร์บกลับบ้านแล้วไม่กลับว่ะพี่เปิร์บคนละอย่างอ๋อพี่เปิร์บไปคิดอะไรมันร้องออกมาได้ยังไงตรงนั้นคือด้วยเนื้อเรื่องแล้วกันค่ะเนื้อเรื่องคือเราหลอกเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้มันเหมือนมันหมดความมันแตกหมู่ความมันแตกมันหมดมุกที่จะไปต่อได้แล้วมันคือความจริงที่เราเองก็ต้องยอมรับสูญเสียแน่นอนยอมรับมันคือไม่มีเขามันเลยหลายอย่างมากในตอนนั้นนะคะชอบไหม
ชอบซีนหอมเนาะฉากนั้นชอบนะเธอดูอยู่ข้างในวะใช่ผมต้องเดินเดินออกมาหาเขาแต่ฉากนั้นผมกลัวจริงเออเอาทำไมอ่ะเพราะว่าเราเห็นยี่หว่าแค่ขอบเฟรมประตูครับอ๋อเหรอแล้วข้างหลังเป็นสโมกกับฟ้าแลบอ๋อเหรอผมก็เลยไม่กล้าเดินก็เลยใช้เวลามากแต่เขาก็เลยใช้เทคนั้นไปเลยเพราะว่ามันเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบเออเรากลัวจริงกล้ากลัวกลัวที่จะไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเออตายแล้วกลายเป็นเรื่องอย่างนี้มาทำไมคนดูต้องดูเรื่องนี้คืออยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าหนูพูดว่าอยากให้ดูเพราะเรามันไม่ใช่คือมันองค์รวมของทุกอย่างใช่ของทุกอย่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานพุ่มกับผู้จัดงานภาพงานเสียงอย่างเต็มที่ทุกครั้งแล้วหนูไม่เคยไปกองแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขนี่คือการทำงานที่หนูมีความสุขมากๆน่าจะต้องดูดูเถอะนะคะคุณร้องไห้หนักมากใช่เรื่องนี้หนักมากไม่ต้องแสดงเลยน้ำตามันไหลออกมาเองเลยครับมันหมายถึงยังไงอ่ะตอนแรกผมก็คือบางฉากอย่างบางฉากที่คุยพี่แป๊บก็ไม่ได้ตั้งใจให้พี่มากต้องร้องในฉากนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยแบบบางทีมันไม่ไหวอ่ะบางฉากมันแบบโหเรามันเป็นความรักที่โตมากครับเรื่องเนี้ยอุ้ยตายละมันเป็นความรักแบบมีครอบครัวมีลูกมีเมียอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันขาดใจในบางฉากใจมันจะขาดมันเหมือนขาดใจเลยร้องอย่างนั้นจริงๆใช่ซึ่งดีมากเลยรู้ป่ะมันยากมากเลยนะที่ละครสมัยใหม่คนสมัยใหม่แล้วที่จะมายืนร้องไห้อย่างที่คุณร้องอยู่ได้มันยากจริงๆนั่นก็เป็นความสมบูรณ์แบบของมันอีกอย่างนึงนะน้ำตาไหลออกมาเองถามนิดนึงนะฮะอันนี้ในฐานะนักแสดงด้วยกันยี่หว่าใช้ได้ไหมโอ้โหเก่งมากจริงเหรอเก่งๆจริงเขาเลือกเวทีนานมากเลยนะคือเอาจริงตอนแรกก็กังวลเนาะเพราะเราสนิทกันแล้วพอต้องมาเล่นรักกันมากอ่ะมันจะเป็นไงแต่กลายเป็นว่าพอเราอยู่ด้วยกันในฉากจริงๆมันแบบมันฟุบไปเลยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยครับใช่ใช่ค่ะเขาเก่งไหมเก่งค่ะเหรอยังไงคืออ่ะถ้าถามว่าเราคอนเน็กกันได้แค่ไหนหนูว่าแทบจะ 100% เลยเหรอค่ะได้ความรู้สึกนั้นใช่ค่ะเพราะนั้นเป็นอะไรที่มันมีความสุขมากมากจริงครับไอการเล่าเรื่องแบบนี้ที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นมาว่าการเล่าเรื่องแต่ว่าคุณเป็นลูกคนรวยอยู่บนบ้านอย่างนั้นอย่างนี้มีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณชอบไหมชอบค่ะชอบเป็นคนรวยชอบเป็นคนรวยชอบเป็นคนรวยเพราะชีวิตจริงสักเกิลเหลือเกินชอบเป็นคนรวยชีวิตจริงต่อสู้เหลือเกินชอบเป็นคนรวยชอบเป็นคนรวยมีความสุขเลยมีความสุขค่ะเออมันโดยการที่เล่าเรื่องแบบนี้อย่างที่พี่จอบอกเมื่อกี้ว่ามันเหมือนการที่ทุกคนได้เห็นว่าเราเป็นยังไงแล้วร่วมเดินทางไปกับพวกเราทุกคนจะเห็นเลยว่านางนาคใช้ชีวิตยังไงทำไมเขาถึงมีความคิดนี้ขึ้นมาพี่มากเป็นคนยังไงทำไมถึงต้องใช้ชีวิตแบบนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการร่วมเดินทางไปกับเราและเห็นบอกว่าตอนแรกที่หนูเล่นเองหนูก็ไม่เห็นมีความรู้สึกมันจะน่ากลัวตรงไหนเลยก็เฉยๆนะเล่นไปทุกๆฉากเสร็จแต่พอไปดูเขาตัดต่อเสร็จเรียบร้อยพอตอนดูตัดต่อเสร็จน่ากลัวไหมน่ากลัวแล้วหนูไปไล่ดูรูปแล้วแบบอุ๊ยเฮ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยน่ากลัวนะก็คิดดูแต่ขนาดฉากนั้นเขาเดินมาเขารู้ว่าเขาเล่นละครอยู่ยังมีความรู้สึกเลยว่าเอาแล้วถ้าเกิดมีตัวจริงโผล่มาทำไงชีวิตใช่ไหมน่ากลัวไหมผมรู้สึกว่ามีพลังแหละฉากนั้นยี่หว่ามีพลังมากผมก็เลยแบบพลังมันกระแทกแล้วผมก็เลยไม่กล้าเดินอะไรอย่างเงี้ยคนเขียนบทก็ใจร้ายมากเลยนะเพราะจริงๆตอนเขาจะได้กันน่ะเดี๋ยวคุณไปดูนะผมบอกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้เขาจะได้กันน่ะไอ้คนนี้แม่จะจับให้ไปแต่งงานใช่มั้ยนางนาคแม่จะจับให้แต่งงานกับอีกคนไม่เอาไม่เอาลงทุนเลยใช่มั้ยไปบอกให้ช่วยพาหนีหน่อยอันนี้นี่แบบย่อๆนะอันนี้ใจเด็ดมากใจเด็ดมากเพราะอะไรรู้มั้ยฮะวันนั้นวันที่พาหนีคือวันที่เราจะต้องไปบวชไปบวชครับท่านผู้ชมคนเขียนบทใจร้ายมากฮะเพราะฉะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองฝั่งไม่ต้องถามนะเกลียดกันแน่นอนเกลียดเลยไอ้คู่นี้นะใช้ทุกวันจันถึงศุกร์จันถึงศุกร์เวลา1ทุ่มค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดและนี่คืออะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ท่านจะต้องชอบเพราะมันแตกต่างออกไปท่านจะเห็นความตั้งใจของผู้จัดท่านจะเห็นความตั้งใจของนักแสดงทั้งหมดที่ใส่ลงไปกับนางนาครักโหนงครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบไปกับทั้งสองท่านนะครับคุณยี่หวาปริยาการและคุณจ๊อบทัชพลจากละครเรื่องนางนาคพระโขนงพูดจริงๆแล้วละครเรื่องนี้ถ้าพูดถึงก็เป็นละครที่เรียกว่าสุดของสุดความเศร้าจริงๆนะนึกภาพกว่าจะได้กันกว่าจะไปอยู่ด้วยกันได้ต้องหนีโน่นหนีนี่ฟันฝ่าตลอดมันควรจะแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ต้องพลาดจากกันด้วย
หลายสิ่งหลายอย่างมากแต่ที่แน่ๆมันพลากเราก็เพราะความตายค่ะแต่ว่าอะไรก็ตามมันอยู่ในนั้นมากมายเหลือเกินในชีวิตซึ่งถ้าเกิดดูเป็นดีๆได้อะไรกับชีวิตด้วยนะค่ะได้มารู้จักเตรียมตัวเตรียมใจแล้วรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรได้เยอะทีเดียวนะได้เยอะทีเดียวจันทร์ถึงศุกร์นะครับอย่าพลาดเวลา 1:00 น.ทางช่อง 3 แห่งนี้หนังหน้ารักหนูครับ